สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนแฉรู้ผลติดเชื้อโกตีแต่มายกเลิกอัดรายการจนทำหลอนเครื่องวงการต้องบอกว่าเป็นที่ช็อกของวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนวัดอิสระไกรศิลป์พิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงการเป็นประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาประกาศเฟซบุ๊กว่าติดเชื้อโควิด-19จนต่อมาอดีตนางสาวไทยและพิธีกรผีปากกล้าอย่างบุ๋มปนัดดานั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์แรงหลังนวัดประกาศติดเชื้อโควิด-19โดยบุ๋มปนัดดาได้คอมเมนต์เพจข่าวชื่อดังว่าสะเทือนเครื่องวงการและล่าสุดก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อนวัดได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนแชร์รู้ผลติดเชื้อโกติแต่ไม่ยกเลิกอัดรายการจนทำให้หลอนเครื่องวงการโดยงานนี้นวัดได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจว่าผมอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่มีคนส่งข้อความข่าวนี้มาให้ถ้าหมายถึงผมขออนุญาตอธิบายครับทันทีที่น้องโกติแจ้งว่าเป็นในวันที่30ประมาณเกือบเที่ยงผมมีรายการตอนบ่ายกวนแซบที่ช่อง M-Cord เวลา 14:30 น.ผมก็ยกเลิกทันทีก่อนออกอากาศเพียง2ชั่วโมงและกักตัวทันทีและยังไปขอตรวจซ้ำอีกครั้งวันที่1กรกฎาคมเพื่อความปลอดภัยถึงได้พบเชื้อแต่ผมได้มีพูดคุยกับบางคนไปก่อนในวันนั้นช่วงรอให้ก็รุ้นผลการตรวจการเป็นโรคเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนไข้เราไม่มีสิทธิกระทำการใดๆต่อบุคคลนั้นก่อนที่ผลตรวจจะยืนยันออกมาเป็นทางการจากคนไข้และตัวผมเองก็ตรวจโควิดทุกสัปดาห์ผลล่าสุดที่แนบให้ดูคือเข้าตรวจวันที่28ผลออกวันที่29มิถุนายนผมก็ไม่ได้เป็นแต่หลังจากนั้นวันที่30ผมก็ทำงานแค่ครึ่งวันคราวนี้จึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอาจจะเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้ายหรืออาจหมายถึงคนอื่นหรืออาจจะเขียนไปตามคนพูดที่คิดเติมแต่งไปเองส่วนตัวผมขอยืนยันตามนี้โดยยึดหลักข้อเท็จจริงและหลักฐานในไทม์ไลน์ขอบพระคุณครับจึงเรียนมาเพื่อทราบเครดิตตามในภาพท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ